สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประจำนะคะพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสซ้ำนะคะในบางช่วงเวลาทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV แห่งนี้นะคะเราก็จะเอาประเด็นข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดคุยกันรวมถึงพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างนะคะและวันนี้ค่ะอยากจะคุยกันกรณีที่เกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญพอสมควรนะคะกรณีของไอซ์หีบเหล็กนะคะที่มีการฆ่าหญิงสาวไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบชิ้นส่วนกระดูกนะคะหลายชิ้นส่วนด้วยกันที่พบนะภายในบริเวณสระน้ำในบ้านของนายไอซ์ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับกรณีของคนที่อาจจะหายตัวไปเรียกหาไม่เจอนะคะก็ต้องไปติดต่อที่สน.เพชรเกษมท้องที่เกิดเหตุในคดีนี้ด้วยนะคะว่าจะตรงกับชิ้นส่วนกระดูกเหล่านั้นที่พบหรือไม่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอความรู้นะคะกับวิทยากรของเราเกี่ยวกับเรื่องของคนหายก็ดีหรือว่าการพบศพนิรนามก็ดีค่ะค่ะมาพบกับวิทยากรของเราวันนี้นะคะพันตำรวจดร.ฤทธิชัยช่างกรรมกรรมการจากสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวความรู้ทางด้านกฎหมายที่จะให้กับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข่าวคราวที่บางทีคนดูอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพฤติการแบบนี้หรือคดีแบบนี้เนี่ยนะคะทำไมถึงได้แจ้งข้อหาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องราวของการฆาตกรรมอำพรางที่เกิดแล้วตอนต้นไอซ์หีบเหล็กนะคะโอ้โหฟังชื่อไอซ์หีบเหล็กแล้วก็หนาวกันเลยนะคะเพราะว่ามีจิตใจที่โหดร้ายนะคะต้องบอกอย่างนี้ฆ่าผู้หญิงไปเนี่ยนะคะศพแรกที่พบนี่ก็คือว่าอยู่ในหีบเหล็กนะคะเอาผู้หญิงเข้าไปอยู่ในหีบแล้วก็ล็อกกุญแจไม่ออกนะคะเธอก็ขาดอากาศหายใจนะแถมยังอำพรางศพด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการไปตรวจพบนะคะชิ้นส่วนของกระดูกต่างๆเนี่ยอยู่ในสระน้ำที่บ้านของในไอซ์นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอยากเรียนถามทางผู้กับนะคะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะเข้าข่ายในกฎหมายอะไรบ้างคะครับก็คือตามที่เป็นข่าวนะครับก็จะเป็นในเรื่องฆาตกรรมก็คือฆ่าผู้อื่นนั่นแหละคดีฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือต้องมีผู้อื่นคำว่ามีผู้อื่นก็คือต้องให้รู้ชื่อศพก่อนนะครับศพที่เป็นกระดูกที่ค้นพบชิ้นส่วนของมนุษย์นี่นะครับต้องมีการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นศพของใครนะครับของใครแล้วก็มีการแจ้งหายไว้ที่ไหนหรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าเป็นของกิ๊กหรืออะไรสักอย่างนี่นะฮะที่เป็นไซด์ไลน์นะครับที่ไปบ้านของผู้ต้องหานี่นะครับแล้วหายตัวไปนะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าผู้ปกครองหรือญาติหรือพ่อแม่เนี่ยได้ออกติดตามหรือได้มีการไปแจ้งคนหายไว้กับสถานีตำรวจหรือที่ใดหรือไม่ยังไงอันนี้มันก็จะมาเชื่อมโยงกันกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่ตรวจพบในบ้านของผู้ต้องหาหรือบริเวณบ้านหรือสระน้ำก็ดีนี่นะครับเป็นของใครนะครับมันก็จะมาเชื่อมโยงว่าถ้ามันตรวจได้นะครับตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลหรือยืนยันจาก DNA หรือชิ้นส่วนต่างๆถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนแล้วเป็นใครนะครับมันถึงจะเข้ามาเชื่อมโยงเป็นคดีฆาตกรรมได้นะครับซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนหายในเรื่องศพนิรนามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตามระเบียบของสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บัญญัติไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะแต่ว่ากรณีคดีของในไอซ์เนี่ยคือก็ถูกควบคุมตัวนะคะแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาใช่ครับเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งข้อหาเรียบร้อยครับก็คือข้อหาอาจจะเป็นข้อหาฆ่านั่นแหละครับข้อหาฆ่าหรือข้อหาอื่นที่ตรวจพบก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องฆาตกรรมนี่ก็อยู่ในช่วงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ว่าสามารถที่จะดำเนินคดีอะไรได้บ้างนอกจากนายไอซ์แล้วมีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเห็นบอกว่าจากการสอบพยานที่เป็นเพื่อนร่วมเสพยากับนายไอซ์เนี่ยระบุว่าได้นำศพหญิงสาวมาทิ้งที่บ่อปลาข้างบ้าน2ศพแล้วก็ฝังดินอีก1ศพนะคะเบื้องต้นตอนนี้ทางเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลนะคะเพื่อดูว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตเป็นปีๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากถึงใครที่เรียกว่ามีคนในบ้านนี่หายไปนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะเด็กสาววัยรุ่นที่หายตัวไปเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ครับสำหรับญาติใครที่หายไปนะครับว่าเคยไปแจ้งความหรือยังถ้าแจ้งแล้วเนี่ยตอนนี้กลับมาหรือยังหรือเจอตัวหรือยังนะครับถ้าสงสัยก็สามารถที่จะไปประสานงานได้ที่สถานีตำรวจนครบาลสน.เพชรเกษมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่นะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบนะครับถ้าสมมติว่าทางกองพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสามารถตรวจ DNA กระสอบได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเอา DNA มาตรวจกับคนที่แสดงตัวเป็นญาตินะครับว่าตรงกันตรงกันไหมใช่ครับมันสามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนว่ากรณีที่มีการแจ้งคนหายไปเนี่ยนะคะมีใครยังไงบ้างแล้วก็มาตรวจสอบให้ตรงกับ DNA ที่พบนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่ผู้กำกับบอกไปว่ามันมีระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนหายด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยคนหายก่อนเนี่ยนะคะมันมีความหมายไหมคะว่าหมายถึงอย่างไรคำว่าคนหายก็คือคนที่หนีหายออกจากบ้านหรือภูมิลำเนานะครับหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคนเนี้ยเป็นคนหายและสามารถแจ้งความได้ก็คือ24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงถ้าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ครับอันนี้ถึงจะแจ้งความเป็นคนหายได้แบ่งแยกเป็นอย่างนี้ก็คือกรณีถ้าเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุหายนี่นะครับถ้าไม่ถึง24ชั่วโมงก็สามารถที่จะแจ้งความได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยคือสติปัญญาอาจจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับกรณีผู้ใหญ่ก็คือต้องผ่านพ้น24ชั่วโมงนะครับถึงจะมาแจ้งได้นะครับก็คือถ้าอายุ18ปีขึ้นไปจะนับอย่างนี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับเขาแยกนะครับแยกแนวทางการปฏิบัตินี่นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคนหายนี่ครับจากที่ผมเกริ่นแล้วว่ามันมีกฎหมาย2ฉบับนะครับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับกฎหมายฉบับแรกก็คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามพ.ศ. 2558นะครับกฎหมายฉบับที่2ก็คือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่725นะครับทับ2558นะครับก็คือเป็นเรื่องแนวทางการปฏิบัติการรับแจ้งคนหายคนพัดหลงและศพนิรนามนะครับซึ่งคนหายตามความหมายของกฎหมายก็คือบุคคลที่หายไปจากภูมิลำเนานะครับหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่สามารถติดต่อได้นะครับหรือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อันนี้คือคนหายใช่ครับส่วนศพนิรนามล่ะคะเราได้ยินกันบ่อยๆนี่หมายถึงอะไรศพนิรนามก็คือชิ้นส่วนอวัยวะนะครับหรือศพหรือชิ้นส่วนอวัยวะของคือเป็นคนที่เสียชีวิตเป็นคนหรือจะเป็นแค่ชิ้นส่วนใช่นะก็ถือว่าเป็นศพเหมือนกันครับคืออวัยวะหรือชิ้นส่วนสันนิษฐานว่าเป็นของบุคคลซึ่งเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าศพนี้เป็นใครมาจากไหนก็คือศพนิรนามก็คือศพไม่ทราบชื่อนะครับบางครั้งก็ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับค่ะนะคะแล้วก็ทราบเรื่องของคนหายเรื่องของศพนิรนามไปแล้วทีนี้มันมีอีกอย่างนึงก็คือแนวทางในการปฏิบัติเมื่อรับแจ้งเหตุคนหายหรือว่าคนที่พัดหลงเนี่ยค่ะครับเอาหน่วยงานที่รับแจ้งก่อนนะครับสำหรับหน่วยงานที่รับแจ้งก็คือสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับสามารถที่แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ใดท้องที่หนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าคนหายอยู่ในท้องที่ที่สถานีตั้งอยู่นะครับก็ไปแจ้งความที่นั่นนะครับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกองบุคคลสูญหายนะครับและศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอ๋อนี่ก็หน่วยงานนี้ก็แจ้งได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับแล้วก็องค์กรมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะครับซึ่งมูลนิธิกระจกเงานี่มีบทบาทมากในเรื่องการคนหายที่แจ้งหายนะครับก็จะมีข้อมูลนะคะว่ามีการรับแจ้งคนหายบ้างน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเด็กที่หายไปเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับเมื่อสถิติข้อมูลคนหายเมื่อปี2562ก็ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราคม62ถึงธันวาคม2562นี่นะครับข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยนะครับมีคนหายอยู่ประมาณ700กว่ารายนะครับโดยสามารถติดตามตัวกลับคืนมาได้ก็600นะครับประมาณ600แล้วก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนติดตามตัวไม่ได้อีกประมาณ100กว่ารายนะครับซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเพศนะครับที่หายเยอะก็คือเพศชาย
อ๋อเพศชายหายมากกว่าเพศหญิงใช่ครับและช่วงอายุนะครับช่วงอายุก็คือช่วงอายุตั้งแต่1ปีถึง18ปีเนี่ยหายเยอะกว่าช่วงอายุอื่นก็คือว่าเด็กหายมากที่สุดใช่นะคะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการติดตามอยู่นะคะนี่ต้องเข้าใจหัวอกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ลูกหายไปนะคะแล้วก็ยังตามไม่เจอครับค่ะสำหรับขั้นตอนการที่จะแจ้งหายนะครับอย่างที่บอกว่าให้ไปแจ้งที่โรงพักนะครับแจ้งที่โรงพักในพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพี่ตำรวจที่รับแจ้งเนี่ยนะครับก็จะสอบปากคำเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำหนิรูปพรรณนะครับแล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้านะครับตำหนิรูปพรรณไปหายแต่เมื่อไหร่นะครับไปกับใครนะครับแล้วก็พอได้ตำหนิรูปพรรณแล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะกระจายข่าวนะครับก็คือประกาศเพื่อสืบค้นนะครับโดยมันมีระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดียวว่า1ต้องกรอกตำหนิรูปพรรณนะครับแล้วส่งมาที่กองถ้ามีรูปถ่ายก็แนบรูปถ่ายใช่ใช่ครับแล้วก็รูปถ่ายครั้งสุดท้ายนะครับแนบมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะกรอกสารระบบคนหายเนี่ยนะครับส่งมาที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับหรือทวนะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องลงข้อมูลนะครับระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือโปลิสนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือระบบคลามนะครับบันทึกว่าได้รับแจ้งหายไว้นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับต่อมาเมื่อพบตัวนะครับพบตัวเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคนรับแจ้งจะต้องทำรายงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะถอนข้อมูลออกนะครับอันนี้คือขั้นตอนของเจ้าที่ตำรวจนอกจากจะเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีในการกระจายหรือเผยแพร่อย่างไรให้ช่วยกันติดตามหาเด็กหายหรือคนหายเหล่านี้คะครับตำรวจที่รับแจ้งนะครับก็จะกระจายทางเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารให้ตำรวจใกล้เคียงหน่วยงานใกล้เคียงนะครับแล้วก็ปัจจุบันมันจะมีสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้มีบทบาทมากนะครับก็จะส่งข้อมูลไปให้นะครับประชาชนที่รับฟังวิทยุหรือสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่าคนหายเนี่ยอาจจะไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาพบเห็นก็จะแจ้งข้อมูลมาคือตอนนี้สื่อก็มีมากขึ้นนะโดยเฉพาะสื่อโซเชียลเนี่ยก็มีอิทธิพลครับตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะคะให้ทางคนในโซเชียลเนี่ยได้ช่วยกันติดตามนะเด็กหายหรือคนหายครับค่ะก็น่าที่จะได้เบาะแสบ้างนะคะใช่ครับจากการที่ออกสื่อไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่หายไปหรือเด็กที่หายไปเนี่ยอาจจะไปเกิดเหตุอะไรนะคะซึ่งเราไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้อาจจะค่อนข้างลำบากเหมือนกันครับญาติหรือคนแจ้งเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับว่ามีคนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บมารักษาตัวไหมหรืออาจจะเสียชีวิตนะครับมีไหมก็คือสถานที่ที่น่าเชื่อถือว่าถ้าติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับไปเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าถูกรถชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับญาติก็สามารถที่จะโทรหรือให้ทางสถานีตำรวจเนี่ยช่วยประสานให้ว่าไปที่โรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนคนเจ็บหรือคนตายเนี่ยชื่อนี้มีไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมาแจ้งพอแจ้งปั๊บเนี่ยเราโทรประสานไปที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งว่าอ๋อโดนรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลญาติก็ตามไปดูค่ะคือปกติในส่วนของโรงพยาบาลเองถ้าหากว่ามีคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตมาเนี่ยแล้วไม่สามารถติดต่อกับญาติได้เนี่ยเขาก็จะแจ้งทางตำรวจท้องที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตำรวจเขาก็จะโทรบอกว่ามีคนเจ็บชื่อนี้แต่ว่าไม่สามารถติดต่อญาติได้เนี่ยให้เชื่อทางเจ้าที่ตำรวจช่วยประสานงานญาติให้หน่อยอะไรประมาณนี้คือระหว่างตำรวจกับโรงพยาบาลนี่เขาทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะกรณีที่มีคนหายนะคะหรือว่าเด็กหายเนี่ยหนึ่งก็ไปแจ้งความนะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคืออายุ18ปีขึ้นไปก็ต้องเกิน24ชั่วโมงถึงไปแจ้งความได้แต่กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18หรือผู้สูงอายุนี่สามารถแจ้งความได้เลยใช่ครับที่ตำรวจจะปฏิเสธบอกว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ครับนะคะตามกฎหมายระบุเอาไว้แบบนี้นะคะต้องรับแจ้งความเลยนะถ้าเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุพอไปแจ้งความแล้วเนี่ยเขาก็จะกระจายข่าวนะคะไปตามสน.ต่างๆนะรวมถึงประสานไปที่โรงพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่งนะคะก็คืออย่างกรณีเด็กหายเนี่ยมันสันนิษฐานได้2กรณีกรณีแรกก็คือถูกลักพาตัวกรณีที่2คือพัดหลงนะครับพัดหลงส่วนคนสูงอายุเนี่ยก็อาจจะพัดหลง
นะครับพัดหลงก็คือกลับบ้านไม่ถูกนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใครที่เจอเด็กหลงทางมานะหรือผู้สูงอายุอาจจะเป็นอัลไซเมอร์จำบ้านไม่ได้อยู่ที่ไหนยังไงก็ให้แจ้งตำรวจในท้องที่ตรงนั้นครับก็คือถ้าเจอตัวทั้งผู้สูงอายุหรือเด็กหรือคนพัดหลงเนี่ยนะครับท่านให้นำส่งที่สถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับก็คือประกาศหาญาตินะครับแล้วก็ภายใน3วันนี้ไม่มีญาติมารับเนี่ยนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็จะส่งไปที่สถานสงเคราะห์นะครับบ้านแรกรับหรือบ้านที่กระทรวงยุติธรรมเขาทำไว้นะครับกรมชาสงเคราะห์เขาทำไว้คือให้ไปพักอาศัยตรงนั้นก่อนใช่ใช่ช่วงคราวก่อนนะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานที่นั้นนะครับก็จะดำเนินการต่อโดยการสอบปากคำเด็กนะครับว่าเขามีวิธีการของเขามาจากไหนอะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเขาจะมีเทคนิคของเขานะครับบางครั้งเนี่ยพอไปถึงนั้นวัน2วันก็รู้แล้วนะครับตอนที่อยู่กับเจ้าที่ตำรวจอาจจะไม่บอกจะไม่รู้แต่พอไปถึงเจ้าที่ซึ่งเขามีความรู้เฉพาะด้านนะครับมีเทคนิคในการสอบถามเนี่ยนะครับก็จะสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเขาเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ติดต่อญาติมารับตัวได้ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะเวลาที่เจอเด็กพัดหลงมาหรือคนแก่พัดหลงมาอันนั้นก็เป็นกรณีคนหายทีนี้กรณีของการที่ไปพบไปเจอศพนิรนามนะคะ บางทีเราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะไปเจอศพที่ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไรหรือบางศพนี่ก็เจอแต่ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆถูกหมกเอาไว้ถูกใส่กระเป๋าเอาไว้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะครับก็คือกรณีที่พบศพค่ะไม่ทราบชื่อหรือศพนิรนามเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็จะรีบเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็แพทย์นิติเวชนะครับมาร่วมตรวจฐานที่เกิดเหตุและชันสูตรพิกศพนะครับในการชันสูตรพิกศพเนี่ยถ้ากรณีไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะครับการชันสูตรศพนี่จะละเอียดกว่าปกตินะครับก็คือจะต้องเก็บร่องรอยพยานหลักฐานให้ละเอียดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จัดเก็บสารพันธุกรรมก็คือ DNA นะครับถ่ายจุดที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเช่นรอยสักนะครับความพิการอะไรต่างๆตำหนิรูปพรรณครับเพราะว่าอันนี้คือเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วนะครับก็จะนำส่งไปเก็บไว้ที่สุสานหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะครับถ้าไม่ส่งไปผ่าที่โรงพยาบาลนะฮะส่วนมากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนมากก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายก่อนนะครับทางโรงพยาบาลก็จะเก็บศพไว้นะครับ3วันเพื่อที่จะติดตามหาญาตินะครับถ้าติดตามหาญาติไม่พบนะครับก็จะประสานมูลนิธิเนี่ยนะครับมารับศพไปนะครับซึ่งขั้นตอนการรับศพนี่ก็จะเป็นการทำทะเบียนก็คือเอกสารระหว่างพนักงานสอบสวนกับมูลนิธินะครับให้บ่งบอกถึงวันเวลาที่ตายนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็จะมอบให้กับมูลนิธิไปมูลนิธิก็จะนำไปเก็บไว้ที่สุสานนะครับโดยหลุมฝังศพนี่เขาก็จะทำหมายเลขไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชายเขาก็จะบอกว่าชายไม่ทราบชื่อวันเวลาที่พบศพนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยญาติเขาตามหาะนะครับก็จะมาขอข้อมูลจากมูลนิธิจากเจ้าที่ตำรวจนี่แหละนะครับเพื่อบางครั้งเนี่ยมันก็จะได้เบาะแสคนนี้นะครับพอตรวจ DNA ที่เราเก็บไว้เนี่ยมาตรวจยันกับญาติเนี่ยปรากฏว่าเป็นพันธุกรรมเดียวกันก็ยืนยันได้ว่าเป็นญาติกันครับนะคะเพราะบางทีทางมูลนิธิเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับศพไร้ญาติต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่ญาติพี่น้องหายไปก็ไปสอบถามกับทางมูลที่ได้ใช่ครับโรงพยาบาลเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มูลนิธิถ้ากรณีเป็นศพนิรนามข้อมูลทั้ง3หน่วยงานจะเก็บข้อมูลไว้ทั้ง3หน่วยงานนะครับนะคะก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาในการที่ต้องเก็บศพไว้ระยะหนึ่งนะคะจนกระทั่งเรียกว่าไม่สามารถที่จะติดตามหาญาติได้จริงๆก็จะมีการชาปนกิจครับที่เขาเรียกว่าล้างป่าช้าล้างป่าช้าค่ะล้างป่าช้าคือการที่เขาบริหารจัดการพื้นที่นะครับเพราะว่าสุสานบางสุสานเนี่ยศพนิรนามมันเยอะนะครับไม่มีญาติเยอะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดครั้งหนึ่งนะครับจัดเพื่อที่จะบริหารพื้นที่เอาศพใหม่เข้ามานะครับเรียกว่าทำงานประสานกันทั้งทางตำรวจทั้งทางมูลนิธินะคะแล้วในส่วนของท้องถิ่นล่ะคะต้องมีข้อมูลตรงนี้ด้วยไหมมีครับข้อมูลท้องถิ่นก็ต้องมีก็คือเทศบาลเทศบาลนี่ต้องรับรู้ในพื้นที่เพราะเทศบาลเนี่ยเขาจะรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสุสานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุสานเนี่ยบางครั้งเนี่ย
ถ้ามีคนหายไปนะครับคนหายไปได้รับแจ้งหายนี่นะครับทางมูลนิธิดำเนินการอะไรต่างๆนี่ก็ต้องส่งข้อมูลให้กับทางเทศบาลไว้เป็นข้อมูลนะครับหรือบางครั้งเนี่ยทางเทศบาลหรือเจ้าที่อาจจะสงสัยว่าสุสานเนี่ยดำเนินการถูกระเบียบไหมจู่ๆอาจจะแอบเอาศพใครมาฝังโดยไม่ผ่านขั้นตอนก็ได้นะครับเขาถึงกำหนดเวลามูลนิธิจะเอาศพไปฝังไว้ที่สุสานเนี่ยนะครับเขาให้ทำเวลากลางวันนะครับแล้วก็ต้องมีเจ้าที่ตำรวจเป็นสักขีพยานด้วยว่าฝังศพที่มีที่มาที่ไปค่ะครับค่ะแล้วกรณีศพที่เป็นชาวต่างชาติแล้วที่ไม่ใช่คนไทยก็ดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับศพชาวต่างชาตินะครับก็คือแรงงานต่างด้าวเนี่ยถ้าเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีเอกสารประจำตัวนะครับโดยเฉพาะที่เคยมีข้อมูลเคยสำรวจนะครับหรือเคยเป็นข่าวเนี่ยนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับด้านประมงะนะครับด้านประมงทางภาคใต้นะครับก็จะมีทะเลาะ กันบ้างอะไรกันบ้างหรือป่วยตายบ้างแต่เป็นต่างชาติต่างด้าวเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะไปอยู่ที่สุสานนะครับเขาก็จะเก็บศพไว้ที่สุสานเพื่อประกาศหาญาตินะครับถ้าไม่มีญาติมาติดต่อก็ดำเนินการเช่นเดียวกับคนไทยเหมือนกันนะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นกรณีของบุคคลที่สูญหายไปนะคะหรือว่ากรณีของศพนิรนามนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางในการแจ้งเรื่องของคนหายนะขั้นตอน1 2 3ว่าจะต้องทำยังไงบ้างคะก็คือกรณีเด็กหายก็เป็นสันนิษฐานว่าเป็น2กรณีก็คืออาจจะถูกลักพาตัวนะครับหรือว่าอาจจะพัดหลงนะครับตอนนี้ถ้าหายนี่ก็ให้รีบไปที่แจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประกาศสืบหานะครับโดยผ่านกระบวนการมีระเบียบมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ตามสื่อโลกโซเชียลต่างๆนะครับเพราะทุกวันนี้มันสามารถช่วยได้เยอะนะครับอาจจะเอารูปถ่ายเด็กนะครับที่ถ่ายไว้ล่าสุดนะครับแล้วก็โพสต์ไปว่าหายจากที่ไหนที่ไหนนะครับวันเวลาใดแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อกับคนที่เขาอาจจะพบนะครับติดต่อกลับมาอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือมูลนิธิกระจกเงานะครับอันนี้เขามีเจ้าที่มีคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะนะครับสมมติว่าเขาไม่มีภาพถ่ายเลยเนี่ยนะครับก็มีเจ้าที่สเก็ตภาพะนะครับได้ว่าเป็นตำหนิรูปพรรณอย่างนี้นะครับเขาจะมีช่วยค่ะของในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการสเก็ตภาพนะคะของเด็กหายถึงแม้ว่าบางทีวันเวลาผ่านมาหลายปีแล้วก็สามารถที่จะสเก็ตภาพนะคะในเชิงเปรียบเทียบว่าถ้าอายุประมาณนี้หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรได้ใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับนั่นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีที่คนหายนะครับ คนพัดหลงนะครับส่วนในเรื่องศพนิรนามนะครับศพนิรนามนี่ก็คือศพที่ไม่รู้จักชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับท่านสงสัยญาติหายไปนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อ3หน่วยงานนี้ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีนะคะเพราะว่าเราก็ยังเห็นมีกรณีของเด็กหายแล้วก็คนหายอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยส่วนใหญ่จากข้อมูลคนหายก็จะเป็นเด็กนะคะเด็กมากกว่าเป็นเด็กเล็กนะคะที่อาจจะถูกลักพาตัวไปนะหรือว่าไปที่ไหนแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะโดยเฉพาะในช่วงของสื่อที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีการออนไลน์มีการใช้โซเชียลกันมากขึ้นเด็กก็อาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็ต้องฝากคำเตือนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะว่าอย่าได้ให้ลูกหลานเนี่ยไว้วางใจบุคคลแปลกหน้านะคะบางทีเจอกันทางแชททางไลน์ทางเฟซอะไรต่างๆแล้วก็นัดกันออกไปแบบนี้แล้วบางทีก็หายไปเลยก็มีครับค่ะมันก็มีกรณีที่พาลูกไปเที่ยวนะครับเที่ยวงานเทศกาลนั่นแหละหรือเที่ยวงานที่คนมันเยอะค่ะแต่ปรากฏว่าก็ระหว่างเดินเที่ยวเนี่ยหันมาลูกหายไอ้ลูกนี่ก็หาพ่อหาแม่เหมือนกันค่ะนะครับทางป้องกันก็คือให้เขียนเอากระดาษโน้ตอะเขียนใส่กระเป๋าเขาไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเขาพัดหลงเนี่ยนะครับคนที่พบเจอเนี่ยนะครับ
บางครั้งถามเด็กเนี่ยเด็กอาจจะสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับโน้ตที่เราเขียนไว้นี่แหละนะครับเราสามารถที่จะช่วยนะครับชื่อพ่อชื่อแม่หมายเลขโทรศัพท์วิธีการนี้ก็ยังเป็นวิธีที่ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะพาเด็กออกไปถ้าเด็กพอที่จะพูดสื่อสารรู้เรื่องก็ต้องสอนลูกสอนหลานนิดนึงนะครับว่ากรณีถ้าหลงกันไม่เจอกันเนี่ยนะก็ให้ไปรอที่นี่หรือไปแจ้งตำรวจไปหาคุณตำรวจครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เตรียมกันเพราะบางครั้งเนี่ยมันคนมันเยอะนะครับพอหันมาแล้วหายลูกก็หาพ่อพ่อก็หาลูกอย่างเงี้ยค่ะอีกกรณีหนึ่งที่น่าไปดูก็คือผู้สูงอายุเราเห็นว่าบางทีก็มีอาการหลงลืมแล้วนะคะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านเองได้ครับค่ะหรือท่านที่พบเจอนะครับในที่สาธารณะก็ดีถนนหนทางก็ดีนะครับถ้าเจอคนผู้สูงอายุนะครับหรือเด็กเนี่ยนะครับเข้าไปสอบถามนะครับเข้าไปสอบถามถ้าเด็กไม่รู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ทางไหนนะครับผู้สูงอายุไม่รู้อย่างนี้ครับท่านนำมาที่สถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจจะดำเนินการต่อนะครับติดตามญาติมารับตัวปิดท้ายตรงนี้นะคะย้อนกลับไปเรื่องคดีไอซ์หีบเหล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอยู่ในชิ้นส่วนของกระดูกต่างๆที่พบเจอเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่มีคนที่บ้านหายไปนะคะยังตามตัวไม่เจอนะคะโดยเฉพาะเป็นกรณีของเด็กหญิงวัยรุ่นเด็กสาวต่างๆเนี่ยก็ให้ไปติดต่อที่สน.เพชรเกษมนะคะในท้องที่เกิดเหตุตรงนั้นนะคะนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับเรื่องของคนหายแล้วก็ศพนิรนามนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้กำกับพันเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำนะคะจากสมาคมพนักงานสอบสวนที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะอยากจะสอบถามก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะทางรายการกฎหมายน่ารู้ก็ยินดีที่จะนำคำถามมาตอบให้ได้ทราบกันนะคะในช่องทางติดต่อได้ขึ้นหน้าจอตรงนี้ทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะทางเพจ Facebook รวมถึงทางเว็บไซต์ชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนามลาไปก่อนสวัสดีค่ะ